ในอีกแง่หนึ่งสงครามในยูเครนกำลังกลายเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกาหลีใต้ส่งออกอาวุธได้มากขึ้นค่ะและตอนนี้ก้าวกระโดดจนกลายมาเป็นประเทศที่ส่งออกอาวุธมากเป็นอันดับ10ของโลกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเกาหลีใต้นะคะบอกว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพฐานทัพในพื้นที่ทางตะวันออกสุดของรัสเซียค่ะซึ่งแสดงเห็นว่ามีทหารเกาหลีเหนือรวมตัวอยู่ภายในพื้นที่ฝึกซ้อมเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากทหารหน่วยพิเศษของเกาหลีเหนือ 1,500 นายขึ้นเรือของรัสเซียมายังเมืองวลาดิวอสต็อกนอกจากนี้เกาหลีใต้ยังเผยแพร่ภาพเรือรัสเซียที่ขนอาวุธออกจากท่าเรือในเกาหลีเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนรัสเซียด้วยความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือในครั้งนี้ทำให้เกาหลีใต้ไม่อาจอยู่เฉยได้หลังมีรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนรวมถึงวลาดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนออกมาให้ข้อมูลว่าทหารเกาหลีเหนือประมาณ 10,000 นายกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกับรัสเซียทำสงครามในยูเครนและตอนนี้ทหารเกาหลีเหนือประมาณ 2,600 นายถูกส่งเข้าไปประจำการในเมืองครูสของรัสเซียแล้วนะคะซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ทหารยูเครนบุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและคาดว่าภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้ทหารเกาหลีเหนือประมาณ 10,000 นายจะมีความพร้อมที่จะทำการสู้รบด้านแหล่งข่าวจากรัฐบาลเกาหลีใต้รายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่ไปยูเครนเพื่อติดตามดูกลยุทธ์และความสามารถในการสู้รบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเกาหลีเหนือที่ส่งไปเพื่อสนับสนุนรัสเซียค่ะทั้งนี้กฎหมายของเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้ส่งออกอาวุธให้กับประเทศคู่ขัดแย้งในสงครามแต่ว่าที่ผ่านมาเกาหลีใต้ได้ส่งความช่วยเหลือที่ไม่ใช่อาวุธให้กับยูเครนรวมถึงมีการส่งอาวุธทางอ้อมนั่นคือส่งออกอาวุธให้กับประเทศพันธมิตรของยูเครนอย่างเช่นโปแลนด์แต่ว่าการจับมือกันระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำให้เกาหลีใต้อาจจะต้องปรับยุทธศาสตร์ของตัวเองใหม่รวมถึงการพิจารณาส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกรวมถึงยูเครนต้องการให้เกาหลีใต้ทำมาตั้งนานแล้วค่ะในช่วงไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาค่ะเกาหลีใต้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธไปไกลมากนะคะโดยสถิติการส่งออกอาวุธในช่วงปี2017ถึง2021เพิ่มขึ้นถึง 177% ค่ะเมื่อเทียบกับสถิติในปี2012ถึง2016เรียกได้ว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดและสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เปิดฉากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ก็ยิ่งทำให้เกาหลีใต้ส่งออกอาวุธได้มากขึ้นอีกจนขยับขึ้นมาติด1ใน10ของประเทศที่ส่งออกอาวุธมากที่สุดในโลกค่ะตอนนี้นะคะประเทศที่ส่งออกอาวุธมากที่สุดในโลกเนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นสหรัฐค่ะอันดับ2คือฝรั่งเศสอันดับ3รัสเซียตามมาด้วยจีนและเยอรมนีส่วนเกาหลีใต้นะคะเลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับ10เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนประเทศที่นำเข้าอาวุธจากเกาหลีใต้มากที่สุดนะคะก็คือโปแลนด์ค่ะมีสัดส่วนมากถึง 27% ตามมาด้วยฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียข้อมูลล่าสุดระบุว่าเกาหลีใต้นะคะตอนนี้มีลูกค้ารวมทั้งหมด12ประเทศเพิ่มขึ้นจาก2ปีก่อนที่มีลูกค้าเพียง4ประเทศเท่านั้นส่วนมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 470,000 ล้านบาทค่ะและหนึ่งในเหตุผลหลักนะคะที่ทำให้เกาหลีใต้ส่งออกอาวุธได้มากขึ้นก็มาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตที่ต้องการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสงครามและจุดแข็งของเกาหลีใต้อยู่ที่ความรวดเร็วในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะบริษัทบางแห่งของเกาหลีใต้ใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตทำให้กระบวนการผลิตอาวุธนั้นมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วค่ะนี่คือปืนใหญ่อัตราจรนะคะเคียนายฮาวิเซอร์นี่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ขายดีที่สุดของเกาหลีใต้นะคะโดยเกาหลีใต้เนี่ยนำเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลของเยอรมนีมาทำเองและก็ใช้เครื่องจักรทันสมัยทำให้เกาหลีใต้นั้นสามารถส่งมอบปืนใหญ่รุ่นนี้ให้กับลูกค้าได้ภายในเวลาเพียงแค่3เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายค่ะส่วนประเทศที่สั่งซื้อยุทโธปกรณ์รุ่นนี้นะคะได้แก่ประเทศโรมาเนียตุรกีนอร์เวย์โปแลนด์ฟินแลนด์แล้วก็ประเทศเอสโตเนียค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นตั้งเป้าไว้นะคะว่าภายในปี2027จะก้าวขึ้นไปเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธอันดับ4ของโลกตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้ร้อยละ5ค่ะ
และบริษัทที่ถือว่าเป็นความหวังของชาติที่จะช่วยให้เกาหลีใต้บรรลุเป้าหมายก็คือบริษัทฮันวาแอโรสเปซนะคะบริษัทโคเรียแอโรสเปซอินดัสทรีแล้วก็ฮุนไดโรเทมค่ะคุณผู้ชมคะเหตุผลหลักๆที่ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธของตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนนั่นก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ค่ะคุณพรมดีคุณจิรชาตาเรียกได้ว่าเกาหลีใต้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะการพัฒนาอาวุธไม่เพียงแต่เสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ยังผลักดันทำให้ตัวเองกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกอาวุธระดับแถวหน้าของโลกได้อีกด้วยค่ะ